ถนนคนเดินเชียงคานบรรยากาศเมืองร้างไร้นักท่องเที่ยวแวะเยือนร้านค้าร้านขายของที่ระลึกที่พักโรงแรมเกสต์เฮาส์ต่างพากันปิดร้านหนีโรคหาโควิด-19พ่อค้าผู้ประกอบการต่างบอกว่าหากไม่มีโรคระบาดช่วงนี้ถือเป็นฤดูทำเงินอย่างเป็นกอบเป็นกำจากนักท่องเที่ยวชมช้อปชิมแล้วก็ซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับบนถนนคนเดินเรียบแม่น้ำโขงแห่งนี้คึกคักทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ภายหลังวายร้ายโควิด-19พ่นพิษระบาดคุกคามไปทุกซอกทุกมุมของเมืองไทยทำเอาเสน่ห์ของบ้านไม้โบราณแห่งเมืองเชียงคานเสื่อมมนต์ขลังไปเลยทีเดียวรอบ4รอบนี้หนักสุดเลยค่ะคือเงียบหมดเลยเห็นไหมกลางวันกลางคืนเหมือนกันเลยค่ะพี่เป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่คนก็จะไม่ออกบ้านคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ออกบ้านกันแล้วค่ะรอบแรกไม่เท่าไหร่แต่รอบ2นี่หนักรอบ3ยิ่งหนักกว่าอีกเพราะว่าจะช่วงจะได้ขายของก็ไม่ได้ขายช่วงสงกรานต์ก็สั่งปิดเชื้อโรคเข้ามาก็หยุดยาวก็คือหานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมน้อยมีรอบๆใกล้ๆแถวอุดรชัยภูมิเพชรบูรณ์แถวรอบๆมาเที่ยวแต่ละไกลๆค่อยไปเข้ามาแต่ช่วงนี้คือไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดไม่มีโควิดช่วงนี้จะนักท่องเที่ยวจะเป็นยังไงครับสุขสันต์นี่ก็จะเยอะครับเยอะครับเชียงคานก็มีสกายวอล์กมีกุฏฮอกครับมีแหล่งเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกอ่ะง่ายๆครับมีสกายวอล์กนักเที่ยวก็อยากจะมานะครับตัวนี้หนักสุดๆเลยครับเยียวยาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างไม่รู้จะทำยังไงล่ะหยุดก็เป็นเพราะว่ามันยังไงเนาะคนไม่มาเที่ยวเราจะขายใครแล้วเพราะว่าเราส่วนมากเราขายนักท่องเที่ยวครับเหมือนบางร้านแหละครับตอนกลางคืนมาเงียบ